เบรกเกอร์กันดูดหรือเบรกเกอร์กันไฟรั่วหรือเครื่องตัดไฟรั่วหรือเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือก็จะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ RCCB และ RCBO ครับเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ที่มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเพียงอย่างเดียวครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับก็จะทำให้เบรกเกอร์ชนิด RCBO มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรช็อตเซอร์กิตได้ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดได้ครับดังนั้นนะครับหากเพื่อนๆใช้งานเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB เพื่อนๆจึงควรใช้งานคู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์เสมอครับเพื่อให้มีคุณสมบัติในการตัดวงจรครบทั้ง3อย่างนะครับซึ่งข้อดีของการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB ก็คือหากวงจรที่ควบคุมอยู่นั้นนะครับเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวงจรครับหรือวงจรนั้นนะครับเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเบรกเกอร์ RCCB ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ตัดวงจรครับทำให้การตรวจเช็คง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็คือจะเปลืองพื้นที่ในการติดตั้งภายในตู้ไฟฟ้าครับและเนื่องจากเบรกเกอร์ RCCB นะครับจะไม่มีฟังก์ชันของสกิตเบรกเกอร์ที่ติดตั้งมาภายในตัวเหมือนกับเบรกเกอร์ RCBO นะครับดังนั้นในการใช้งานคู่กับสกิตเบรกเกอร์นะครับจึงต้องเลือกให้ค่าแอมทริปของสกิตเบรกเกอร์มีค่าเท่ากันหรือมีค่าน้อยกว่าค่าแอมของเบรกเกอร์ RCCB ครับมาตรฐานของเบรกเกอร์ทั้ง2ชนิดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถจดจำเลขมาตรฐานได้เพื่อนๆก็จะสามารถแยกประเภทของเบรกเกอร์ได้ครับโดยเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61008-1 ครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61009-1 ครับส่วนมาตรฐานมอกของไทยนะครับเบรกเกอร์ RCCB เดิมก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอก2425-2552 ครับซึ่งปัจจุบันนะครับมาตรฐานเบอร์นี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอกใหม่2425-2560ครับถ้าเพื่อนๆพบเจอเบรกเกอร์นะครับที่ระบุมาตรฐานมอกเก่า2425-2552แสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนั้นนะครับจะเป็นชนิด RCCB ครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอก 909-2548 ครับคุณสมบัติพื้นฐานของเบรกเกอร์กันไฟรั่วนะครับก็คือเบรกเกอร์จะตัดวงจรเมื่อวงจรไฟฟ้าที่เบรกเกอร์กันไฟรั่วควบคุมอยู่นั้นมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าและไหลออกจากเบรกเกอร์แตกต่างกันถึงค่าที่กำหนดไว้ในสเปคของเบรกเกอร์ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเบรกเกอร์กันไฟรั่วตัวนี้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของตู้เย็นอยู่ครับในสภาวะปกตินะครับตู้เย็นตู้นี้กินกระแสไฟฟ้า5แอมป์กระแสไฟฟ้านะครับก็จะไหลเข้าเบรกเกอร์กันไฟรั่วผ่านทางสายไลน์5แอมป์และไหลต่อไปยังตู้เย็นผ่านทางสายไลน์5แอมป์ครับเช่นกันนะครับที่สายนิวทรัลก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับไปยังเบรกเกอร์กันไฟรั่ว5แอมป์เพื่อไหลกลับไปสู่แหล่งจ่ายไฟก็คือหม้อแปลงของการไฟฟ้าครับถ้าหากตู้เย็นตู้นี้นะครับเกิดไฟฟ้ารั่วอยู่ที่โครงของเครื่องแล้วเกิดมีคนไปสัมผัสกับตู้เย็นแล้วเกิดครบวงจรลงดินสมมุติว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่50มิลลิแอมป์นะครับไหลผ่านตัวคนลงสู่ดินสายนิวทรัลนะครับก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับเบรกเกอร์กันไฟรั่ว 4.95 แอมป์ครับเมื่อกระแสไหลเข้าและกระแสที่ไหลออกเบรกเกอร์นะครับมีค่าแตกต่างกันกลไกภายในเบรกเกอร์ก็จะสั่งทริปเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าออกครับซึ่งขนาดกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกายนะครับที่เฉลี่ยมากกว่า40มิลลิแอมป์ขึ้นไปก็จะส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อและทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับดังนั้นมาตรฐานนะครับจึงกำหนดให้เบรกเกอร์กันไฟรั่วที่ใช้ในการป้องกันชีวิตคนจะต้องมีค่า I delta N ไม่เกิน30มิลลิแอมป์และจะต้องตัดวงจรภายใน 0.3 วินาทีครับเบรกเกอร์2ตัวนี้ก็คือเบรกเกอร์ชนิดเดียวกันนะครับโดยเบรกเกอร์ตัวด้านซ้ายก็จะเป็นเบรกเกอร์กันไฟรั่ว2โพลใช้งานกับระบบไฟฟ้า1เฟส2สายครับส่วนเบรกเกอร์ตัวขวามือนะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์กันไฟรั่วแบบ4โพลใช้งานกับระบบไฟฟ้า3เฟส4สายครับ
เพื่อนๆสามารถสังเกตมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกอได้ที่เบรกเกอร์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ครับจากตัวอย่างเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับผู้ผลิตระบุมาตรฐาน IEC 61008ไว้ที่เบรกเกอร์ครับและระบุมาตรฐานมอกอ2425-2552ซึ่งเป็นมาตรฐานเดิมนะครับโดยมาตรฐานใหม่นะครับจะเป็นมาตรฐานมอกอ2425-2560แสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับคือเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB ที่ได้ผ่านการรับรองทั้ง2มาตรฐานครับข้อความตัวอักษร IN เท่ากับ40แอมป์นะครับข้อความนี้ก็จะหมายถึงเบรกเกอร์ตัวนี้สามารถใช้งานที่กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด40แอมป์ครับหากใช้งานที่กระแสไฟฟ้ามากกว่านี้นะครับก็จะทำให้เบรกเกอร์เสียหายครับดังนั้นนะครับเมื่อใช้งานคู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้นะครับก็ควรมีค่า40แอมป์ทริปหรือน้อยกว่าซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าโหลดชนิดที่ต่อไปใช้งานนั้นกินกระแสไฟฟ้าอยู่ที่กี่แอมป์ครับส่วนตัวอักษร I delta N 0.03 แอมป์ก็คือ30มิลลิแอมป์ซึ่งตัวเลขนี้นะครับจะบ่งบอกเงื่อนไขของการตัดวงจรและไม่ตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วดังนี้ครับกรณีที่กระแสไฟฟ้ารั่วน้อยกว่า 0.5 เท่าของพิกัด I delta N ก็คือกระแสไฟฟ้ารั่วมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ30มิลลิแอมป์ก็คือน้อยกว่า15มิลลิแอมป์เบรกเกอร์ตัวนี้จะไม่ตัดการทำงานครับแต่เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเริ่มตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วตั้งแต่ 0.5 เท่าของพิกัด I delta N ขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้ารั่วตั้งแต่15มิลลิแอมป์ขึ้นไปนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดการทำงานครับและถ้ากระแสไฟรั่วนะครับมีค่าเท่ากับพิกัด I delta N ก็คือมีกระแสรั่ว30มิลลิแอมป์เบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดการทำงานภายใน 0.3 วินาทีครับและถ้ากระแสไฟรั่วนะครับมีค่า2เท่าของพิกัด I delta N ก็คือมีกระแสรั่ว60มิลลิแอมป์เบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดการทำงานภายใน 0.15 วินาทีครับและถ้ากระแสไฟรั่วมีค่า5เท่าของพิกัด I delta N ก็คือมีกระแสรั่ว150มิลลิแอมป์เบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดการทำงานภายในระยะเวลา 0.04 วินาทีครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วมากกว่าพิกัด I delta N ยิ่งมากขึ้นนะครับเบรกเกอร์ก็จะตัดการทำงานได้เร็วขึ้นครับในการต่อสายใช้งานนะครับเพื่อนๆจะต้องต่อสายให้ตรงตามขั้วที่ผู้ผลิตกำหนดมาครับโดยขั้วในหมายเลข1นะครับก็จะเป็นขั้ว L ที่รับสายไลน์ทางด้านไฟเข้าครับและขั้วในหมายเลข2นะครับก็จะเป็นขั้ว L สำหรับสายไลน์ทางด้านไฟออกครับส่วนขั้วในหมายเลข3นะครับก็จะเป็นขั้ว N ที่รับสายนิวทรัลทางด้านไฟเข้าครับและขั้วในหมายเลข4นะครับก็คือขั้ว N สำหรับสายนิวทรัลทางด้านไฟออกครับสำหรับเบรกเกอร์ RCCB แบบ4โพนะครับสายไฟทางด้านไฟเข้าก็จะต่อสายเข้าที่ขั้วด้านบนของเบรกเกอร์ครับโดยขั้วในหมายเลข1นะครับสำหรับสายไลน์1ขั้วในหมายเลข3สำหรับสายไลน์2ขั้วในหมายเลข5สำหรับสายไลน์3และขั้วในหมายเลข7สำหรับสายนิวทรัลครับส่วนสายไฟทางด้านไฟออกนะครับก็จะต่อสายเข้าที่ขั้วด้านล่างของเบรกเกอร์ครับโดยขั้วในหมายเลข2นะครับสำหรับสายไลน์1ขั้วในหมายเลข4สำหรับสายไลน์2ขั้วในหมายเลข6สำหรับสายไลน์3และขั้วในหมายเลข8สำหรับสายนิวทรัลครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ